มาดูปิงปองกันบ้างนะฮะนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยหรือว่าคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนะครับก็บอกว่าหลังจากปี2566นี้ทีมนักตบไทยทำผลงานโดดเด่นด้วยการคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมที่หางโจวเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของเทเบิลเทนนิสไทยเลยนะฮะที่ได้จากเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกปีหน้านี้เนี่ยทางสมาคมก็จะทำงานหนักต่อไปหนึ่งในแผนงานสำคัญคือการลุ้นโควต้าประเภททีมหญิงไปแข่งปารีสที่โอลิมปิกเกมฝรั่งเศสนะครับให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยด่านแรกเนี่ยทีมปิงปองไทยต้องเข้ารอบ16ทีมชิงแชมป์โลกในเดือนกุมภาพันธ์หน้าที่เกาหลีใต้ให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นมาดูว่าผลงานของทีมอื่นๆเป็นยังไงและทีมไทยจะอยู่ใน16อันดับแรกของโลกที่จะได้สิทธิ์หรือไม่อีกครั้งนะตอนนั้นนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่อันดับ18ของโลกต้องขยับขึ้นไปอีก2อันดับนะถึงจะได้ไปปารีสเกมที่ฝรั่งเศสในโอลิมปิกปีหน้าส่วนประเภทบุคคลก็ตั้งเป้าไว้2โควต้าจากประเภทหญิงเช่นกันนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยสมาคมเทเบิลเทนนิสไทยจะเป็นเจ้าภาพหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นคัดเลือกโอลิมปิกโซนเอเชีย 4-8 พฤษภาคมที่แฟชั่นไอแลนด์รายการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรุ่นทั่วไป WTT Star Contender 1-7 กรกฎาคมปีหน้าที่ Indoor Stadium หัวหมากแล้วก็ระดับเยาวชน WTT Star Contender ที่จะมีทั้ง11ปี13 15 17แล้วก็19ปีแข่งขัน 9-15 กันยายนที่ Fashion Island เช่นกันซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยส่งนักกีฬาเข้าร่วมมากถึง60คนทีเดียวครับ